กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป ฉางันเริ่มจำหน่ายไคซีน F70 รถกระบะรุ่นใหม่ที่พัฒนาร่วมกับ PSA Group ที่มีแผนในการจำหน่ายทั่วโลกภายใต้แบรนด์เปอร์โยตามที่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้ดีไซน์ของฉางันไคซีน F70 เป็นไปตามกระแสนิยมด้วยกระจังหน้าหกเหลี่ยมสีดำสไตล์ดูดดันคล้ายกับรถกระบะพิกอัพหลายรุ่นในตลาดที่มาพร้อมบาร์สีโครเมียม2ชั้นโคมไฟหน้าเชื่อมต่อกับส่วนปลายของหน้ากระจังทั้ง2ข้างด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายรูปตัว C ที่ดูเท่และลงตัวเหมาะกับการเป็นรถกระบะฝาท้ายมีตัวอักษรคำว่าไคซีนสีดำขนาดใหญ่ส่วนกระจกหลังเป็นสีดำล้วนด้านข้างกระบะท้ายมีการติดตั้งตะขอสีดำข้างละ3จุดสปอร์ตบาร์สีดำพร้อมไฟเบรกล้อลอยเป็นแบบ6ก้านสีทูโทนมีทั้งขนาด17และ18นิ้วห้องดีไซน์ภายในดูหรูหราในแบบรถจนนั่งสไตล์รถจนจากเปอร์โยพวงมาลัยเป็นแบบ2ก้านที่ทำให้ดูแปลกตาไปจากรถยนต์ทั่วไปคอนโซลกลางถูกตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินอลูมิเนียมในส่วนของโดยรอบปุ่มควบคุมอุปกรณ์ภายในฐานเกียร์และช่องปรับอากาศทั้งซ้ายและขวาโดยมีจอแสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่แบบฟรีสแตนดิ้งในด้านระบบความปลอดภัยเรียกว่ามาครบทั้งระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการเปลี่ยนเลนระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางระบบ Adaptive Cruise Control และอื่นๆขุมพลังของฉางอันไคซีน F70 มี2รุ่นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานด้านมลพิษยูโร5คือเครื่องยนต์ดีเซลยูไนพาวเวอร์ความจุ 2.0 ลิตรให้กำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรและเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตรจากเกียงซีอิซูซุให้กำลังสูงสุด129แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรทั้ง2รุ่นเครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดโดยในอนาคตจะมีการเปิดตัวรุ่นเครื่องยนต์ที่รองรับมาตรฐานยูโร6ที่มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา8สปีดและจากข่าวที่ออกมาจากทางเปอร์โยก่อนหน้านี้ว่าบริษัทมีแผนในการเปิดตัวรถกระบะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่คาดว่ารถกระบะรุ่นแรกจะใช้ชื่อรุ่นว่า Boxer ตามด้วยรุ่น Expert โดยจะมีการเปิดตัวเวอร์ชันไฟฟ้าตามมาในภายหลังพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ